คนเยอะขนาดเนี้ยใช่ซึ่งวันนี้ได้ทำสำเร็จแล้วฮะทุกคนก็อยู่ในความฝันกันด้วยโอ้โหใช่น่ารักมากปรบมือให้หน่อยได้ไหมคะรู้สึกประทับใจจังเลยแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเป็นนักแสดงในวันนี้ใช่เพราะว่าอินสปิเรชันแรกคือเราเห็นเขาร้องเพลงใช่เด็กๆตลกมากสิ่งที่อยากเป็นสมัยวัยเด็กเล็กเลยนะฮะในตอนนั้นเคยเล่นเกมเศรษฐีไหมฮะแล้วเขาจะมีอาชีพหนึ่งที่ได้เงินเดือนเยอะสุดคืออาชีพนักบินอวกาศเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราโตมาเป็นนักบินอวกาศเราจะมีเงินเดือนเยอะใช่ด้วยความคิดได้เป็นไหมคะไม่ฮะได้เป็นไหมไม่ได้เป็นฮะตอนนี้เรียนเศรษฐศาสตร์ฮะโอเคเรียนเศรษฐศาสตร์อยู่นะคะที่ไหนคะตอนนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับอ๋อนี่อยู่มศวตรงนี้ใช่มศวใกล้ๆฮะอโศกเองอยู่ปีอะไรละคะอยู่ปีสามครับอยู่ปีสามเรียนทุกวันไหนคะเนี่ยไปเข้าช่วงนี้ก็เข้ามองแทบทุกวันครับเพราะว่ากำลังพยายามปั่นให้จบอยู่ข้าวส่งขนมนะคะส่งน้ำส่งขนมใช่คณะเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ครับไปกันได้นะคะพี่ๆไปเยี่ยมกันได้นะฮะไปเยี่ยมขนมด้วยน้ำด้วยอะไรอย่างนี้นะคะครับผมเพื่อนๆเยอะครับเพื่อนๆรอกินอยู่ฮะรอเลยนะครับครับผมรอกับบ้านอยู่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยน้องเซนไม่ได้เข้าวงการบันเทิงคิดว่าจะทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทำอะไรอยู่ผมน่าจะช่วงนี้เป็นช่วงมีการประกวดดาวเดือนของคณะครับใช่แล้วกิจกรรมรับน้องก็น่าจะทำกิจกรรมรับน้องอยู่ทำกิจกรรมใช่หรือว่าเตรียมตัวทำค่ายอาสาผมชอบทำกิจกรรมมากอะไรที่มหาวิทยาลัยใช่เป็นเด็กที่อยู่นิ่งไม่ได้จริงเนาะอยู่นิ่งไม่ได้ครับจริงๆสมัยเด็กๆเลยนะคุณแม่เด็กมากอันนี้ประมาณอนุบาลเลยคุณแม่อยากให้อ้วนมากเด็กๆทุกคนอยากให้อ้วนอาป้าอยากให้อ้วนสิ่งที่ทำคือพาไปปรึกษาคุณหมอไปปรึกษาคุณหมอถามคุณหมอว่าเนี่ยทำไงดีถึงแบบลูกชายคนนี้จะอ้วนในขนาดนั้นครับเหมือนกับห้องคุณหมอจะเป็นเตียง2ชั้นนะฮะผมก็ปีนขึ้นปีนลงแล้วคุณหมอก็หันกลับมาบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ครับคุณหมอว่าน้องสุภพงษ์เนี่ยไม่น่าจะผอมได้ไม่น่าจะอ้วนได้หรอครับดูจากความสนของน้องแล้วประมาณนี้ฮะดูจากสไตล์แล้วการอยู่ในนี้เราไม่น่าจะอ้วนได้แน่นอนใช่ครับประมาณนั้นสรุปแม่ก็เลยล้มเลิกความคิดไปเลยใช่ครับแต่ก็คุณยายก็ขุนฮะขุนตลอดเรียกได้ว่ากินดีอยู่ดีครับผม